านทางการศึกษาด้านศิลปะของอาจารย์พิชัยนิรันดร์เป็นการสานต่อความฝันของผู้เป็นพ่อที่ไม่อาจก้าวเดินบนเส้นทางสายนี้ได้จึงต้องให้ท่านเป็นผู้รับไม้ต่อเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝันคุณพ่ออยากเข้าเพาะช่างตั้งแต่ตอนท่านหนุ่มๆแต่คุณปู่ผมเป็นทหารเรือก็ไม่ให้เข้าก็ให้มาทำงานที่กรมสรรพาวุธทหารเรือผมเกิดมาก็จะเห็นพ่อเนี่ยเขียนรูปตลอดเวลานั่นก็จะเขียนหน้าคนบ้างเขียนภาพจากในหนังสือนิยายของฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยนะความโชคดีของท่านหลังจากได้เข้าเรียนวิชาศิลปะในโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือการที่มีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีมาเป็นอาจารย์ผู้วางพื้นฐานงานศิลปะให้กับท่านซึ่งท่านก็ได้สั่งสมองค์ความรู้เหล่านั้นไว้ตราบจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อพามาเข้าโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรช่วงนั้นท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้อำนวยการอยู่อาจารย์ก็ได้สอนว่าต้องสร้างฝีมือซะก่อนเรื่องจินตนาการหรืองานสร้างสรรค์นั้นต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลอกสิ่งที่ตาเห็นให้เหมือนซะก่อนผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์พิชัยนิรันดร์มักจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องของวัฏจักรสังขารซึ่งก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นเองผมได้เห็นหินฟอสซิลผมก็เอามาเขียนรูปซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตทั้งหลายตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบผมจะเขียนโบสถ์เขียนวิหารที่แตกหักอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าทุกสรรพสิ่งในที่สุดก็จะต้องผุพังเหมือนชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแล้วก็มีรูปพระบาทที่ผมได้รับรางวัลเหรียญทองเลยในยุคนั้นก็ไม่มีใครเอาพระบาทมาเขียนรูปได้สุดท้ายผมก็ประทับใจเรื่องของดอกบัวก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นวัฏจักรซึ่งตรงกับธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดีจากการทำงานศิลปะที่ใช้หลักคิดทางพุทธศาสนามาสร้างขึ้นเป็นผลงานนี้เองจึงทำให้ท่านชื่นชอบพื้นที่ซึ่งมีความเงียบสงบและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชิ้นผมไปได้ที่ตามหอศิลป์แล้วที่นครชัยศรีก็น้ำท่วมครึ่งหลังเลยก็เลยต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่อำเภอแม่แตงก็ถือว่าเป็นห้องทำงานได้ลักษณะของอาคารที่นี่มันก็แขวนได้รูปเล็กรูปผมแต่ละรูปมันใหญ่ผมก็คิดว่ามันก็คงต้องมีหอศิลป์ขึ้นมาในอนาคตรูปแบบของหอศิลป์ในความคิดของท่านไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อลังการขอเพียงให้มีผนังไว้แขวนและไม่มีอะไรมาทำลายรูปของท่านก็เพียงพอแล้วผมก็จะสะสมงานสมัยเริ่มต้นของผมจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อให้เป็นความรู้กับนักศึกษาศิลปะหรือว่าเยาวชนได้เห็นการวิวัฒนาการของผมความตั้งใจของอาจารย์พิชัยนิรันดร์ไม่ได้ต้องการให้หอศิลป์มีประโยชน์เฉพาะในเรื่องของการทำงานจิตรกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ท่านต้องการให้ครอบคลุมในเรื่องของศิลปะแขนงอื่นๆด้วยใครอยากเป็นนักเขียนนักประพันธ์เราก็จะเชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพหรือในเชียงใหม่มาให้ความรู้หรือว่าคนที่เขาชำนาญเรื่องการทอผ้าให้เขามาสอนกันเป็นรายการพิเศษพิเศษไปเจตนารมณ์สำคัญในการใช้ประโยชน์จากหอศิลป์ของท่านนั้นก็เพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาชมได้มีสุนทรียภาพสามารถมองเห็นถึงความงามและความสุขสงบภายในจิตใจเป็นสำคัญมนุษย์เราเนี่ยรักในเรื่องธรรมชาติกับศิลปะอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครจุดประกายถ้าจุดประกายปั๊บศิลปะก็จะเป็นผู้ที่ช่วยสร้างวุฒิปัญญาขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์ทุกคน